็นภาชนะกักเก็บน้ำยอดนิยมของคนในสังคมไทยมาอย่างช้านานซึ่งแต่เดิมวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปั้นโอ่งคือดินเหนียวแต่ปัจจุบันวิวัฒนาการของโอ่งได้ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นตามยุคสมัยปูนซีเมนต์จึงเข้ามามีบทบาทกลายเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ปั้นโอ่งแทนดินเหนียวด้วยคุณลักษณะเฉพาะที่แข็งแรงทนทานประหยัดเวลาในการผลิตอีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งขั้นตอนในการปั้นโอ่งซีเมนต์นั้นดูเหมือนจะยุ่งยากและซับซ้อนแต่หากได้ทดลองปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการปั้นโอ่งซีเมนต์เรามาทราบถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปั้นโอ่งซีเมนต์กันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างแรกคือปูนอินทรีย์แดงใช้ในการปั้นโอ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกทำเพราะเนื้อปูนจะมีความเหนียวและแห้งช้าแต่ในกรณีที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ซึ่งเพิ่มข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่รวดเร็วควรใช้ปูนอินทรีย์เพชรเนื่องจากเนื้อปูนมีคุณสมบัติแห้งเร็วและมีความละเอียดสูงกว่าการใช้ปูนอินทรีย์แดงดินเหนียวดินเลนทรายหยาบกระดาษถุงปูนซีเมนต์แผ่นไม้อัดยางเลื่อยลันดาเลื่อยปลายแหลมฉลุไม้เหล็กปลอกประกับน็อตและตะปูขาเหล็กยึดแกนเหล็กกลึงแบบมีดบางปลายแหลมเกรียงไม้ฉาบปูนเกรียงเหล็กก่ออิฐเกรียงเหล็กแผ่นเกรียงใบเลื่อยลบฟันจอบนอกจากนี้ยังมีสังกะสีแผ่นเรียบแป๊บเหล็กอาบสังกะสีท่อ PVC ไม้ยางแผ่นไม้อัดชนิดบางขวานค้อนค้อนยางแปรงตีน้ำขนสัตว์เหล็กแผ่นหนาลวดเหล็กอาบสังกะสีเชือกไนลอนเหล็กเส้นลิ่มไม้ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำแบบพิมพ์เริ่มจากการนำเอาแผ่นไม้อัดยางที่เตรียมไว้มาแบ่งส่วนจากจุดศูนย์กลางออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันจากนั้นยึดปลายแท่งไม้ที่ระยะจากจุดศูนย์กลาง45ซมโดยทำหน้าที่เสมือนวงเวียนวาดวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง90ซมแล้วตัดออกให้ได้รูปทรงวงกลมตามขนาดที่วาดไว้หลังจากนั้นเลื่อยทำร่องตามรอยขีดที่ได้ทำไว้ทั้ง8ส่วนก่อนจะเจาะรูเพื่อติดเหล็กประกบยึดแกนและตั้งแกนเหล็กยึดติดกับฐานให้แน่นแล้วนำเอาแผ่นไม้ยางขนาด10มิลลิเมตรคูณ60เซนติเมตรคูณ81เซนติเมตรมาเขียนแบบตามขนาดของโอ่งที่ต้องการให้เป็นเส้นโค้งตามทรงของโอ่งโดยเอียง45องศาจากนั้นเลื่อยไม้กลึงแบบตามโครงที่ได้ทำไว้เมื่อได้ไม้กลึงแบบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาเจาะรูด้านบนเพื่อใช้ยึดติดกับเหล็กปลอกประกับต่อจากนั้นใช้ระดับน้ำวัดตามแนวดิ่งเพื่อให้ได้แกนกลางที่ตั้งตรงและมีความสูงได้มาตรฐานตามต้องการเมื่อยึดไม้กลึงแบบเข้ากับฐานเรียบร้อยแล้วหมุนไม้กลึงแบบเพื่อวาดวงกลมก้นโอ่งเป็นอันเสร็จขั้นตอนแรกสำหรับการทำแบบพิมพ์โอ่งซีเมนต์การผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน1ต่อ3คือปูนซีเมนต์1ส่วนทรายหยาบ3ส่วนและน้ำพอประมาณเหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญแล้วแต่ในกรณีการผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน1ต่อ2คือปูนซีเมนต์1ส่วนทรายหยาบ2ส่วนและน้ำพอประมาณเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอขั้นตอนต่อไปในการทำแบบพิมพ์โอ่งซีเมนต์นั้นเริ่มจากการนำอิฐมอนมาก่อตามแนวรัศมีวงกลมที่วาดไว้โดยหมุนไม้กลึงแบบไปทางขวาเรื่อยๆเพื่อให้การก่ออิฐขึ้นโครงแบบได้สัดส่วนและความโค้งตามที่ต้องการเมื่อขึ้นโครงแบบเรียบร้อยแล้วให้เททรายหยาบลงในโอ่งจนเต็ม
เพื่อทำให้แบบแข็งแรงและแน่นมากขึ้นแล้วจึงนำปูนซีเมนต์ที่ผสมกับทรายในอัตราส่วน1ต่อ3ฉาบขึ้นรูปให้เต็มแบบโดยหมุนไม้กลึงแบบไปตามแกนเป็นระยะระยะเมื่อฉาบปูนขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วใช้เกรียงใบเลื่อยมาตกแต่งผิวให้เรียบจากนั้นถอดไม้แบบกลึงออกแล้วทิ้งพักไว้จนปูนแข็งตัวการก่ออิฐเพื่อขึ้นโครงทำแบบพิมพ์โอ่งซีเมนต์นั้นควรก่อทีละครึ่งก่อนพักไว้ให้ปูนแห้งแล้วจึงก่ออิฐต่อจนเต็มใบเนื่องจากไม่สามารถก่ออิฐครั้งเดียวจนเต็มใบได้เพราะจะทำให้ฐานอิฐที่อยู่ด้านล่างล้มและเกิดความเสียหายหลังจากปูนแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนำกระดาษถุงปูนที่ถูกตัดตามทางยาวมาปิดเรียงแผ่นตามแนวตั้งพร้อมทาดินเลนให้ทั่วตั้งแต่ไหลขึ้นมาจนถึงปากแบบพิมพ์เกลี่ยดินเลนให้เรียบแล้วนำกระดาษถุงปูนมาวางปิดปากแบบพิมพ์สลับกัน2แผ่นเป็นรูปกากบาทขณะทาเลนควรซอกกระดาษถุงปูนเป็นระยะระยะเพื่อไล่อากาศออกจากนั้นวางขอบเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง31ซมความสูง1นิ้วลงบนปากแบบพิมพ์แล้วนำปูนซีเมนต์ที่ผสมกับทรายในอัตราส่วน1ต่อ3มาขึ้นรูปด้วยเกรียงเหล็กจนทั่วแบบพิมพ์เมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำคัตเตอร์มากรีดกระดาษถุงปูนที่ปิดปากแบบพิมพ์ออกให้หมดเพื่อหาเส้นแบ่งแบบพิมพ์ที่ได้ทำเอาไว้ต่อจากนั้นใช้ไม้กลึงแบบและใช้ระดับน้ำตั้งให้ได้แนวดิ่งเพื่อหาแนวเส้นสำหรับทำเส้นแบ่งแบบพิมพ์แล้วทาแผ่นไม้ลงบนไม้กลึงแบบพร้อมขีดแบ่งแบบพิมพ์ออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันในขณะที่ปูนยังไม่แห้งมากจากนั้นนำเหล็กเส้นมาดัดโค้งตามแนวของลายแบบพิมพ์แล้วนำมาวางทาบลงบนแบบพิมพ์ที่ขีดเส้นแบ่งออกเป็น8ชิ้นเรียบร้อยแล้วโดยใช้เหล็ก2เส้นต่อแบบพิมพ์1ชิ้นขั้นตอนการทาดินเลนนั้นควรซอกกระดาษถุงปูนเป็นระยะระยะเพื่อไล่อากาศออกทั้งนี้เพื่อให้ได้รูปทรงโอ่งที่เรียบสวยงามสม่ำเสมอกันทั่วทั้งใบเมื่อวางเหล็กเส้นลงบนแบบพิมพ์แล้วนำปูนซีเมนต์กับทรายที่ผสมในอัตราส่วน1ต่อ3มาฉาบทับให้ทั่วแบบพิมพ์อีกครั้งนึงโดยเกลี่ยปูนให้เรียบพร้อมกับหมุนไม้กลึงแบบให้รอบเพื่อให้ได้แบบพิมพ์ที่มีรูปทรงมาตรฐานตามต้องการจากนั้นจึงใช้เกรียงเหล็กตกแต่งผิวให้เรียบอีกครั้งแล้วใช้ระดับน้ำตั้งในแนวดิ่งเพื่อทำการแบ่งส่วนแบบพิมพ์ครั้งสุดท้ายก่อนจะนำมีดบางปลายแหลมมาตัดตามรอยเส้นแบ่งส่วนของแบบพิมพ์ออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแล้วจึงเขียนหมายเลขชิ้นที่1ถึง8ลงบนตัวแบบพิมพ์จากนั้นวัดระยะจากปากแบบพิมพ์ลงมา42เซนติเมตรเพื่อทำส่วนเว้าด้านบนของแบบพิมพ์ชิ้นที่1ทั้ง2ข้างเนื่องจากง่ายต่อการแกะแบบพิมพ์ออกจากกันเมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วลำดับสุดท้ายให้วัดระยะจากก้นแบบพิมพ์ขึ้นมา56เซนติเมตรแล้วใช้ตะปูเจาะรูบนแบบพิมพ์ทั้ง8ชิ้นสำหรับร้อยลวดเพื่อคล้องเชือกกระตุกแบบพิมพ์ออกในภายหลังหลังจากนั้นทิ้งให้แห้ง3วันเพื่อให้ได้แบบพิมพ์ที่แห้งสนิทขั้นตอนการถอดแบบพิมพ์ให้ใช้ค้อนยางเคาะโดยรอบของแบบให้ขยับตัวแล้วใช้ขวานแงะระหว่างชิ้นพิมพ์ทางด้านบนให้หลุดออกทำแบบนี้จนครบทุกชิ้นเมื่อชิ้นพิมพ์หลุดออกแล้วจึงนำไปเรียงทิ้งไว้ให้แห้ง2วันโดยใช้กระสอบเปียกคลุมทับบนแบบพิมพ์ก่อนพรมน้ำวันละ3ครั้งเท่านี้แบบพิมพ์สำหรับการปั้นโอ่งซีเมนต์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้ทันทีแบบทั้ง8ชิ้นควรมีขนาดที่เท่ากันเพราะจะสามารถนำมาใช้แทนกันไ
เมื่อชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดความเสียหายสำหรับขั้นตอนการปั้นโอ่งซีเมนต์นั้นจะเริ่มจากนำเหล็กแผ่นบางที่มีขนาดความสูง1นิ้วมาขดเป็นวงกลมโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง68เซนติเมตรแล้วพรมน้ำพร้อมทาดินเลนลงในวงกรอบเหล็กให้ทั่วเพื่อกันปูนติดกับพื้นต่อจากนั้นเทปูนซีเมนต์อินทรีแดงในอัตราส่วน1ต่อ3ลงไปในวงกรอบเหล็กทับลงบนเลนอีกครั้งเพื่อทำเป็นก้นโอ่งแล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัว1คืนเมื่อก้นโอ่งแห้งสนิทแล้วให้นำแบบพิมพ์ปั้นโอ่งทั้ง8ชิ้นมาวางตั้งบนพื้นก้นโอ่งที่เตรียมไว้แล้วใช้เชือกไนลอนร้อยเข้ากับห่วงแบบพิมพ์ชิ้นที่1จากนั้นนำเชือกเส้นเดิมร้อยเข้ากับห่วงแบบพิมพ์ทั้ง7ชิ้นที่เหลือตามเข็มนาฬิกาเมื่อมัดจนรอบแบบพิมพ์แล้วนำปลายเชือกมาผูกติดไว้กับแบบชิ้นที่1ต่อจากนั้นนำลวดมาพันรอบแบบพิมพ์บริเวณเดียวกับแนวเส้นเชือกเพื่อไม่ให้ลวดไหลลื่นลงมาพร้อมขยายระยะห่างระหว่างลวดกับแบบพิมพ์ประมาณ10เซนติเมตรเสร็จแล้วจึงมัดลวดเป็นเกลียวแล้วทำการคลายเชือกให้มีระยะห่างจากแบบพิมพ์เท่ากับลวดจากนั้นตอกลิ่มลงบริเวณปากแบบพิมพ์ระหว่างชิ้นพิมพ์ทั้ง8ชิ้นให้แน่นเมื่อตอกลิ่มลงบริเวณปากแบบพิมพ์ระหว่างชิ้นพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการล้มลิ่มที่ตอกไว้การล้มลิ่มจะใช้ขวานหรือเหล็กแบนมาเสียบขัดไว้ระหว่างชิ้นพิมพ์เพื่อให้เกิดช่องเล็กน้อยและสะดวกต่อการล้มลิ่มจากนั้นให้ตีลิ่มให้ล้มลงเสมอกับขอบชิ้นพิมพ์ด้านบนแล้วตอกลิ่มอีก2ชิ้นลงบริเวณด้านล่างระหว่างแบบพิมพ์ชิ้นที่1ทั้งสองข้างด้วยเช่นกันเมื่อล้มลิ่มเรียบร้อยแล้วให้นำกระดาษถุงปูนมาอุดระหว่างชิ้นแบบพิมพ์บริเวณตั้งแต่ปากแบบพิมพ์จนถึงแนวเส้นลวดให้แน่นแล้วจึงนำดินเหนียวมาอุดรอยต่อระหว่างชิ้นพิมพ์โดยทำจากใต้เส้นลวดลงมาจนถึงก้นแบบพิมพ์เสร็จแล้วแกะเชือกที่มัดแบบพิมพ์ออกก่อนนำกระดาษถุงปูนที่ถูกตัดตามทางยาวมาปิดเรียงแผ่นตามแนวตั้งพร้อมทาดินเลนให้ทั่วตั้งแต่ไหลขึ้นมาจนถึงปากแบบพิมพ์เกลี่ยดินเลนให้เรียบแล้วนำกระดาษถุงปูนมาวางปิดปากแบบพิมพ์สลับกัน2แผ่นเป็นรูปกากบาทขณะนั้นซอกกระดาษถุงปูนเป็นระยะเพื่อไล่อากาศออกและทำการทาดินเลนให้ทั่วทั้งแบบพิมพ์ตั้งแต่ปากลงมาจนถึงก้นแบบพิมพ์พร้อมเกลี่ยดินเลนให้เรียบอีกครั้งการอุดกระดาษถุงปูนระหว่างแบบพิมพ์ทั้ง8ชิ้นควรอุดให้แน่นทั้งนี้เพื่อกันการยึดติดกันของแบบพิมพ์และง่ายต่อการถอดแบบพิมพ์อีกด้วยการสับก้นโอ่งคือกรรมวิธีต่อไปขั้นตอนแรกต้องนำเหล็กแผ่นบางที่ก้นโอ่งออกก่อนแล้วใช้ขวานสับปูนส่วนที่เกินออกโดยให้ฐานสอบเข้าเล็กน้อยต่อจากนั้นให้นำเหล็กแผ่นบางที่มีขนาดความสูง5เซนติเมตรมาขดเป็นวงกลมโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง39เซนติเมตรมาวางบนปากแบบพิมพ์สำหรับใช้ทำปากโอ่งพร้อมกับใช้แปรงตีน้ำขนสัตว์สะบัดน้ำลงบริเวณก้นโอ่งที่สับเรียบร้อยแล้วโดยใช้ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีอัตราส่วน1ต่อ3แล้วใช้เกรียงเหล็กก่ออิฐตักปูนมาวางกองไว้บริเวณก้นโอ่งจากนั้นให้ปาดปูนขึ้นไปบนตัวโอ่งให้มีความหนาประมาณ1เซนติเมตรโดยรอบและสูงจากพื้นประมาณ10เซนติเมตรต่อจากนั้นให้ตักปูนมากองไว้รอบปากโอ่งแล้วใช้เกรียงเหล็กฉาบปูนลงบนตัวโอ่งให้รอบอีกครั้งโดยฉาบจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนให้ความหนาของปูนเสมอกันโดยตลอดแล้วหมุนไม้กลึงแบบให้รอบไหลโอ่งเพื่อให้ได้รูปทรงที่ได้มาตรฐานตามต้องการวิธีเช็คความหนาของโอ่งนั้นทำได้โดยใช้ปลายเกรียงเหล็กเสียบดูรอบๆเพื่อให้ความหนาของปูนสม่ำเสมอกันทั่วทั้งใบ
ื่อฉาบปูนขึ้นรูปโอ่งทั่วทั้งใบแล้วต่อจากนั้นใช้เกรียงใบเลื่อยมาตกแต่งเสริมลายโอ่งโดยใช้มือซ้ายจับปลายเกรียงกดลงให้โค้งงอตามรูปแบบโอ่งเผยเกรียงขึ้นเล็กน้อยแล้วเกลี่ยปูนจนเรียบอีกครั้งหนึ่งหลังจากตกแต่งไหลโอ่งเรียบร้อยแล้วนำปูนในอัตราส่วน1ต่อ2ซึ่งจะใช้ประมาณ1ถังปูนมาตักกองไว้รอบๆวงของขอบปากโอ่งเกลี่ยให้ได้รูปทรงโดยใช้สังกะสีแผ่นเรียบที่ดัดไว้เป็นทรงของปากโอ่งมาทาบลงบนปูนแล้วหมุนไปรอบๆจนกว่าจะได้ปากที่คมและสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เกรียงใบเลื่อยตกแต่งผิวให้เรียบอีกครั้งหนึ่งแล้วทิ้งให้ปูนหมาดประมาณ30นาทีเท่านี้ก็จะได้ปากโอ่งที่สวยงามตามต้องการเมื่อพักโอ่งไว้สักระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยๆดึงวงเหล็กขอบปากโอ่งออกแล้วนำปูนซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำจนข้นมาเกลี่ยให้ทั่วทั้งปากโอ่งและใช้สังกะสีแผ่นเรียบที่ใช้สำหรับทำปากโอ่งมาหมุนให้ผิวเรียบและมันอีกครั้งก่อนใช้เกรียงใบเลื่อยตกแต่งให้สวยงามตามต้องการเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับแผ่นเหล็กบางที่ดัดขึ้นโครงเพื่อเดินทำปากโอ่งนั้นควรดัดให้ได้ตามภาพเพื่อให้สามารถรีดเนื้อปูนส่วนที่เกินออกมาได้และป้องกันไม่ให้ปูนที่ถูกรีดออกมาย้อนกลับไปในส่วนของปากโอ่งที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้วเมื่อได้โอ่งที่สวยงามตามต้องการแล้วตกแต่งขอบด้านในด้วยเกรียงโดยทำการเซาะลงไปบริเวณด้านในขอบปากโอ่งก่อนจะทิ้งให้โอ่งแห้งสนิทแล้วฉีกกระดาษถุงปูนที่คลุมปิดปากโอ่งออกให้หมดหลังจากนั้นทำการดึงลิ่มทั้งหมดออกโดยดึงจากแบบพิมพ์ชิ้นแรกก่อนแล้วตามด้วยชิ้นต่อๆไปรวมทั้งอีก2ชิ้นที่อยู่ด้านล่างระหว่างแบบพิมพ์ชิ้นที่1ด้วยจากนั้นเซาะดินเหนียวตามรอยตะเข็บระหว่างแบบพิมพ์ทั้ง8ชิ้นออกให้หมดแล้วใช้เชือกคล้องกับลวดที่ติดอยู่กับแบบพิมพ์พร้อมกระตุกดึงแบบพิมพ์ชิ้นที่1ออกก่อนแล้วจึงค่อยๆเอาแบบชิ้นต่อๆไปออกเมื่อถอดแบบพิมพ์จนครบทั้ง8ชิ้นออกเรียบร้อยแล้วให้ดึงกระดาษถุงปูนที่อยู่ด้านในโอ่งออกให้หมดแล้วใช้ขวานตกแต่งขอบปากโอ่งด้านในให้เรียบและสวยงามเป็นอันเสร็จขั้นตอนการถอดพิมพ์ขั้นตอนการประสานก้นโอ่งนั้นเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดภายในโอ่งก่อนจากนั้นจึงทำการประสานก้นโอ่งโดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับทรายในอัตราส่วน1ต่อ3มาฉาบระหว่างก้นโอ่งกับตัวโอ่งความลาดเอียงประมาณ30ถึง40องศาแล้วใช้เกรียงตีน้ำขนสัตว์เกลี่ยให้เรียบและสวยงามสม่ำเสมอกันเมื่อโอ่งปูนซีเมนต์แห้งเรียบร้อยแล้วให้นำขวานด้านคมและใช้ขวานอีกอันตีที่สันขวานเพื่อให้โอ่งขยับระวังอย่าให้โดนโอ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้โอ่งที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตามต้องการเป็นยังไงบ้างครับสำหรับขั้นตอนการปั้นโอ่งซีเมนต์ที่ลุงโอ่งได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ยากไปใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าใครอยากชำนาญจนปั้นโอ่งซีเมนต์จำหน่ายเป็นอาชีพได้แล้วก็ต้องมันฝึกฝนบ่อยๆนะครับมีวิชาอยู่ในมือแล้วจะกลัวอะไร